น้องไม่เอาค่ะครูค่ะแป๊บนึงนะลูกแป๊บนึงเปิดไมค์บ้างโอ้ยจะต้องก็ได้ซื้อก็ได้ก็ซื้อก็สมนาเด็กๆได้ยินเสียงครูออนไหมเอ่ยได้ยินครับได้ยินแล้วค่ะได้ยินครับได้ยินครับได้ครับได้ยินครับโอเคตอบหน่อยกล้องไหมกล้องครูออนอยู่ไหนเอ่ยได้ยินครับกล้องหายหรือเปล่ากดปิดไมค์เปิดไว้เลยเปิดอยู่ป่ะเนี่ยโอเคนะคะวันนี้เนาะเด็กๆข้อแรกตอบเท่าไหร่นะลูกนะข้อแรกตอบเท่าไหร่นะ345ครับ300โอเคเก่งมากเก่งมากเก่งมากมากได้345เนาะโอเคต่อไปข้อที่2อ่ะข้อที่2ได้เท่าไหร่ลูกข้อที่2คือลบเป็นมั้ยหลักร้อย204ครับเท่าไหร่นะ204ครับ204อะไรเนี่ยข้อ2อะไร204ค่ะ104ค่ะค่ะเด็กๆตั้งเลยตั้งได้ไหมตั้งได้ไหมเด็กๆทดเลยนะคะทดในกระดาษว่างๆก็ได้อะไรอ่ะหน้าว่างๆทำดูข้อ2ค่ะเล่นสีอะไรเหรอคะ803เห็นไหมสีขาวค่ะลูกสีขาวเห็นไหมขาวเห็นไหมคะเหลือได้คำตอบแล้วเปิดไมค์ตอบเลยรอเนี่ยเวลาในข้อสอบนะลูกนะเด็กๆจะต้องเตรียมนะคะเวลาที่เด็กๆสอบเด็กๆจะต้องเตรียมเด็กๆจะต้องทดนะกระดาษทดเนาะให้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงตอบน้ำถ้าเด็กๆไม่มีกระดาษทดเดี๋ยวเด็กๆจะทดผิดมาถามว่าอะไรไม่มีข้อสองถามว่าอะไรเนี่ยดูตรงนี้เนาะ803อะไรคะอ่าสองร้อยสี่ครับสองร้อยสี่ครับไปสบายได้ไหมลูกสามลบเก้าได้ไหมลบเก้าได้ไหมลบไม่ได้ก็ต้องไปยืมมาใช่ไหมลูกตรงนี้เนี่ยบอลกันเลยอ่ายืมมาก่อนยืมมาก่อนแป๊บนึงตรงนี้ก็จะต้องเป็นยืมมาแล้วเป็นยืมมาแล้วเป็นอะไรคะยืมมาแล้วเป็นอะไรเขาแก้แน่นถูกไหมตรงเนี้ยยืมมาก่อนนี่ก็เด็กปิดไมค์ก่อนลูกที่สองร้อยสี่ครับแก้แน่นแล้วแก้แน่นแล้วตอนยืมไปก็เหลือ9ใช่ไหมคะเป็นที่เราจะสร้างของถามนะเอกสารใดเอกสารใดจะได้แอปพลิเคชันตรงนี้เป็น13เนาะมาลบบวกนิดนึงบวกฝั่งละลบลบนะคะลบกันน้องข้อสอบแก้วนะปกติจะมือเป็นมือมันบอสมันนี่เขาการถ่ายยุทธ์สลับกันสามคนครูค่ะหน้าที่เท่าไหร่หรอคะยังไม่มีหน้าที่ค่ะนี่เป็นคะแนนเพิ่มเติมเราอยู่เนาะเป็นคะแนนเพิ่มเติมบวกอีกก็ได้บวกอีกนะคะคะแนนเพิ่มเติมเนาะแล้วคราวนี้ไอ้สามรู้แล้วได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่มีใครได้คำตอบแล้วตรงนี้ยังบวกไม่ได้นะตรงนี้ยังลบไม่ได้นะลูกเพราะว่าเป็นเลข0ใช่ไหมก็ต้องไปยืมมาก่อนให้เป็น10ใช่ไหมคะยืมมาเป็น10เนาะตรงนี้ก็จะเหลือ7ใช่ไหมลูกทีนี้ตรงนี้10ก็โดนยืมไป1ก็เหลือ9นะโดนยืมไป1ก็เหลือ9ดังนั้นตรงนี้ก็เป็น13 13ลบ9ก็เหลือเท่าไหร่คะ13ลบ9เท่าไหร่ลูก4ค่ะลบ913ลบ9แล้วใช่ไหมคะที่214เจ้าเลยตรงท้ายก่อนตรงท้ายเหลือ4ใช่ไหม9ลบ9เหลืออะไรลูก9เหลืออะไร9ลบ9เหลืออะไรลูก
ทำงานที่ท่านหลายเล่มเนี่ยเปิดเลยเปิดอยู่ไปเก้าหรืออะไรคะ14ครับก็ลบ4ถูกวิ่งก็บอกครูไปสิวิ่งก็บอกมอป้องทำไมตั้งเกสศูนย์ครับศูนย์ลดมาให้13ไงเดี๋ยวครูอะไรท่านก็ให้ดูดีกว่าหน้าที่เท่าไหร่ยังไม่มีหน้าอันนี้เป็นคำถามที่คะแนนเพิ่มครูถามก็ตอบไปเรื่อยจะบอกให้ตอบได้อะคำถามให้คะแนนเพิ่มลูกใครตอบได้อะใครได้คำตอบเพิ่มใครได้คำตอบแล้วยกมืออ่ะเห็นชัดไหมแล้วยกมือเลยมันดีๆครับตอบเลยได้เท่าไหร่คุณภาพก็ได้เท่าไหร่ครับก็ได้เท่าไหร่ขอ1ขึ้น140ครับนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆไปกันเลยครับตอนเนี้ยเท่าไหร่นะเมื่อกี้ได้เท่าไหร่เอ่ย144ครับ114ครับอุ๊ยทำไมทีนี้เด็กๆดูนะ3เนี่ยต้องเป็น13ใช่ไหมลูกลบ13ลบออก9จะเหลือ4ใช่ไหมคะส่วนตรงเนี้ยที่ยืมมาโดนยืมไปอีกแล้วก็เหลือ9 9ลบ9ก็เหลืออะไรลูกเหลือ0ใช่ไหมคะดังนั้น8ที่โดนยืมไป1ก็เหลือ7ถูกไหมคะแล้วก็มาลบกับ5 7ลบ5เหลือเท่าไหร่ลูก7ลบ2เหลือไหนใครได้204ยกมือยกไปสี่ประตูจุรีพรสี่ค่ะสี่ใครอีกปณิศราปัญญรัตน์ที่คำพอได้สองไม่ได้ยินโอเคโอเคนะคะได้สี่เนาะได้สองโอเคเสียงใครเอ่ยอย่าเปิดไมค์ไว้นะลูกปิดไมค์ไว้เนาะเดี๋ยวค่อยเปิดตอนที่จะถามนะคะอ่ะค่ะได้204นะคะเก่งมากเลยเดี๋ยวครูไปดูย้อนหลังว่าใครยกมือแล้วตอบถูกได้บ้างเนาะอ่ะต่อไปข้อที่3ค่ะเด็กๆข้อที่3บวกกัน3จำนวนอันนี้มีออกข้อสอบด้วยแต่ไม่ใช่จำนวนนี้เด็กๆต้องตั้งใจในการทดนะคะอันนี้มีออกข้อสอบด้วยเนาะ420บวก350บวก125ได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่895ครับ895ครับ895ครับ895ใครได้895เหมือนเพื่อนยกมือ895ใครได้895ยกมือค่ะอ๋อจุรีพลนิสลาที่ขอบคุณนะคะโอเคโอเคค่ะผู้ยกหลายคนเลยนะคะกิติธรรมผู้ยกสุภโชคได้ค่ะแสดงว่าข้อนี้ได้เท่าไหร่นะพร้อมกัน1 2 3 895ครับ895โอเคค่ะไปข้อที่ต่อไปข้อที่4เด็กๆข้อที่4ต่อไปข้อที่4ลูกข้อที่4แม่มีเงินอยู่580บาทซื้อของไป128บาทแม่เหลือเงินกี่บาทอุ๊ยเอามาทำอะไรก่อนบอกวิธีการลบครับเอามาลบเด็กๆเอามาลบเลยเอาครับเอาตัวเยอะเป็นตัวตั้งใช่ไหมคะ452ครับได้เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่ลูกได้เท่าไหร่152ค่ะเท่าไหร่นะมีคนตอบ452ครับเท่าไหร่ใครได้400ครับบอกว่าเว452โอ้ใครได้452เหมือนเพื่อนนะคะยกมือไว้เลยยกมือเลยใครได้452เดี๋ยวพลอยดูย้อนหลังแล้วก็ให้คะแนนนะคะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะเด็กๆข้อสุดท้ายโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชาย357คนและนักเรียนหญิง542คนโรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนเอามาทำอะไรกันบวกครับบวกเท่าไหร่ลูกบวกได้เท่าไหร่บ
บวกได้เท่าไหร่บอกเลย199ครับ899ค่ะไหนใครได้899ครับไหนใครได้899ครับโอเค899เองนะคะ899เนาะเออนะคะนะนะได้899โอเคไหนใครได้5คะแนนเต็มยกมือใครได้5คะแนนเต็มยกมือเด็ดเป็นอะไรอ่ะโอเคค่ะยกมือไว้เลยเดี๋ยวครูออยดูย้อนหลังแล้วก็ใส่คะแนนให้เลย5คะแนนนะคะใครได้4คะแนนชู4นิ้วใครได้4คะแนนชู4นิ้วชูไว้เลยใครได้2ก็ชู2นิ้วใครได้3ชู3นิ้วใครได้1ก็ชู1นิ้วนะคะเดี๋ยวครูออยยกไปดูคะแนนย้อนหลังนะคะไปดูตอนที่ซูมเสร็จนะคะเดี๋ยวครูออยบันทึกไว้อยู่แล้วเนาะโอเคนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูเลยนะคะต่อไปนะเด็กๆอ่ะทีนี้เราก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดนะอ๋อครูออยขอเคลียร์นี่ก่อนแป๊บนึงอ่ะโอเคเด็กๆ ดูนะคะการบวกการลบนะคะจำนวนนับไม่ต่ำกว่านะคะหรือว่าไม่ต่ำกว่าเสียงใครเอ่ยเด็กๆปิดไมค์ด้วยลูกปิดไมค์อย่าเพิ่งตอบนะอันนี้จะให้ความรู้ก่อนอ่ะทีนี้เรามาดูเส้นจำนวนนะคะเส้นจำนวนนะคะมีตั้งมีทุกตัวเลขเลยตั้งแต่0ไปจนถึงตัวเลขที่เด็กๆต้องการนะคะเราก็จะทำเป็นช่องช่องช่องใช่ไหมลูกเนี่ยเห็นไหมเป็นช่องแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นช่องเป็นช่องทีนี้เวลาที่บวกหรือลบเด็กๆก็จะต้องนำจำนวนที่ต้องการเนี่ยเป็นตัวตั้งก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทีละช่องเอาตามที่เด็กๆสะดวกหรือนับลดทีละช่องนะคะหรือว่าจะนับทีละ2ทีละ5ทีละ10หรือแม้แต่ทีละ100ก็ได้เด็กๆสามารถที่จะนับลดโดยเทคนิคของตัวเองนะคะโดยใช้เทคนิคของตัวเองตัวอย่างเช่น25อ่ะคอยชี้ให้ดูก่อน25ก็คือจำนวนนี้ถูกต้องไหมลูก25 25เป็นตัวตั้งตัวอย่างก็คือถ้า25บวก10การบวกก็คือการนับเพิ่มถูกต้องไหมคะการบวกก็คือการนับเพิ่มเราก็เพิ่มไปเลยจาก25เราก็เพิ่มไปอีก10เราก็นับไปเลยค่ะเด็กๆอันนี้คือจุด25เนาะอันนี้คือจุด25นะคะเดี๋ยวคอยลบก่อน25นะคะเด็กๆนะ25นะตรงนี้เนาะเราจะไปนับเพิ่มไปอีกเท่าไหร่ลูกถ้า25บวก10เราต้องนับเพิ่มอีกเท่าไหร่คะเราต้องนับเพิ่มอีกเท่าไหร่ลูก10ครับ10ค่ะ10ค่ะถูกต้องเด็กๆนับเพิ่มเลยเด็กๆนับเพิ่มเลยนับเลยค่ะ25แล้วอะไร26 27 28 293 1 3 7 3 2 3 3 3 5 6 5 6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 อันนี้เป็นตัวอย่าง35ค่ะถูกต้องเราก็จะได้35ตรงนี้พิมพ์นะคะเนี่ยติดไว้อย่าง35เนาะนะคะเราก็จะได้35นะคะตรงนี้เนาะทีนี้ถ้าเราลดก็คือนับถอยหลังถูกต้องไหมลูกใช่ค่ะเราก็ต้องนับถอยหลังไปอีกเดี๋ยวเรานับนับช่องไป10ช่องก่อน1 2 3 4 5 68 9 10เด็กๆปิดไมค์ด้วยเนาะปิดไมค์ก่อนค่ะอ่ะโอเคนะโอเคอ่ะทีนี้เรามานับดูเราครบ10ช่องแล้วเราก็นับถอยหลังค่ะเด็กๆนับถอยหลังเลยนะคะก็จะเป็นอะไร25แล้วเท่าไหร่ลูกนับถอยหลังพร้อมกัน1 2 3 24 24ค่ะ20 3 2022 ครับ21ครับ25ครับ19 15 19 15 15นั่นเองเด็กๆคะใครที่ไม่แบบ
อันนี้เนาะเด็กๆลดเสียงไมค์ลงนิดนึงนะลูกนะเดี๋ยวเพื่อนไม่รู้เรื่องนะลูกเนาะก็จะได้15นั่นเองนะอันนี้ก็คือวิธีการใช้เส้นจำนวนนะคะนี่คือวิธีการใช้เส้นจำนวนนั่นเองนะเดี๋ยวพลอยขอเคลียร์หน้าจอก่อนทีนี้ไปต่อเลยนะคะไปต่อนั่นก็คือทีนี้เรามาอ่านพร้อมกันซิไม่อ่านพร้อมกันก็ได้เดี๋ยวพลอยจะพูดให้ฟังว่าการบวกลบโดยใช้เส้นจำนวนเนี่ยสามารถทำได้ง่ายๆก็คือลากเส้นใช่ไหมลูกเมื่อกี้ที่ครูออยลากให้ดูกำหนดจุดก่อนแล้วก็เส้นจำนวนเนี่ยมีค่าเท่ากับจำนวนที่ต้องการแล้วก็นับไปเรื่อยๆนั่นเองหรือถ้าบวกก็จะต้องนับต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นการลบก็ทำไมคะนับถอยหลังนั่นเองนะคะเมื่อครบจำนวนที่บวกแล้วจุดสุดท้ายที่เราได้นั่นแหละค่ะเด็กๆคือผลลัพธ์หรือว่าคำตอบนั่นเองนะคะนี่ก็คือการใช้จำนวนจากการใช้เส้นจำนวนในการบวกและการลบนะคะต่อไปนะคะเป็นการหาผลบวกโดยใช้ตาราง100ตาราง10แล้วก็ตารางหน่วยนะคะเด็กๆเห็นตารางตรงนี้นะเด็กๆอาจจะงงว่าอ้าวแล้วทำไมครูออยถึงบวกเลยได้เลยหรือว่าลบได้เลยนะคะในการบวกนะคะครูออยใช้จำนวนนี้เลยอันนี้คือตารางอะไรลูกที่ครูออยชี้อยู่ตรงนี้คือตารางอะไรคะที่ครูออยใช้อยู่ตรงนี้คือตารางก็คือตารางใช่ไหมตาราง102ตาราง100แสดงว่าเท่ากับกี่ร้อยตาราง102ตารางเท่ากับกี่ร้อยลูกเนี่ยตาราง100ครับ100ครับตาราง102ตารางเท่ากับ200ตารางเท่ากับกี่10ตาราง10 1ตาราง10ต่อไปแล้วตารางหน่วยกี่หน่วยเนี่ยกี่หน่วยนะพร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7ตารางหน่วย7หน่วยเท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่ากับเท่าไหร่คะ7ครับ7ครับใช่มั้ยนะคะเท่ากับ7เนาะอันนี้เด็กๆหาแค่ผลทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างเนาะมาดูตัวอย่างนะคะเขาบอกว่า217นะคะเอาตัวอย่างการบวกก่อนเนาะ217บวกกับ217ได้เท่าไหร่นะคะเด็กๆนับเลยถ้าตรงนี้นะคะเป็นตาราง100 2ตารางก็คือมันเป็นจำนวนเดียวกันเราก็นับไปเลย100 200ใช่ไหมลูกแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็เป็น300 200 100 200ใช่ไหมคะถ้าเป็น2จำนวนก็คือบวกไปอีก300 400ใช่ไหมคะตรงนี้10ก็เป็นเท่าไหร่410 400เท่าไหร่คะ20ใช่ไหมพอเป็น420แล้วตารางหน่วยตรงนี้มีเราต้องหารเป็น2ชุดใช่ไหมลูกเท่าไหร่แล้ว11 12 13 14ดังนั้นเมื่อกี้เราได้420แล้วบวกกับอีก14ก็กลายเป็นเท่าไหร่ลูก434นะคะ434นั่นเองทีนี้เรามาดูวิธีการลบบ้างเดี๋ยวครูขอเคลียร์ก่อนวิธีการลบเด็กๆดูนะคะเขาบอกว่าเอา217กับ115มาลบกันนะคะตรงเนี้ยตารางตรงเนี้ยมีทั้งหมด217ทีนี้วิธีการง่ายๆเด็กๆเขาบอกว่าให้ลบไป115เด็กๆลบเลยค่ะตัดออกเลยนะคะตัดออก100อันนี้ควรตัดฝั่งนี้เลยขอโทษนะแป๊บหนึ่งตัดออกเลยลูกตัดออกนะคะก็คือตัดตารางนี้ออกเลย100แล้วก็ตัด10เลยค่ะเด็กๆ10นะคะตัด10นะคะแล้วก็ตัดออกอีกกี่หน่วยถ้าลบอีกกี่หน่วยลูกตัดออกอีก5หน่วยตรงนี้ตัดเลยนะคะดังนั้นเราจะเหลือคำตอบเท่าไหร่ลูกเหลือคำตอบเท่าไหร่102ครับ102ไม่บอกพี่กันโซ่ด้วย102ครับ102ค่ะนี่ออกกำลังกาย103ครับ100ตรงนี้กับ2หน่วยเองนะคะเราก็จะได้100ครับวิธีการหาคำตอบก็คือเราลองเอา100บวกกับใช้ไมโครโฟนแล้วเราก็จะได้คำตอบเดิมก็คือยังไม่อยู่แล้วแหละดีไหมวินอันนี้เปิดหรือปิดเนี่ยโอเคนะคะเปิดใช่ไหม
นี่แหละค่ะเด็กๆอันนี้ก็คือการใช้ตารางนะคะส่วนการบวกการลบธรรมดานะคะเด็กๆการบวกการลบธรรมดาเนี่ยง่ายมากที่ตรงหลักของตัวเองมาค่ะหยิบหนังสือฝึกขึ้นมาเลยตอนนี้เดี๋ยวเสียเวลาเนาะหยิบหนังสือแบบฝึกขึ้นมาเลยแบบฝึกขึ้นมานะแบบฝึกสีอะไรหรอคะสีขาวค่ะลูกสีขาวไปทำหมอนเสื้อลงไปที่นี่เราอยู่ที่หน้า30เท่าไหร่คะ36 35คะเราอยู่ที่หน้า35เราจบไปแล้วใช่ไหมวันนั้นเนาะใช่ค่ะไป36 6นะคะใครเขียนหน้าจอพลอยเอ่ยเขียนไม่ได้เขียนค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรบางคนอาจจะมือไปโดนเนาะเด็กมาดูเลยนะคะดูเลยดูเลยหน้า36นะคะการคำนวณอันนี้ใครเสร็จแล้วยกมือยกมือยกมือเสร็จแล้วยกมือโอเคถูกไหมใครถูกครูไอ้บอกว่ายังไงลูกใครที่ทำถูกนะคะให้ขีดเครื่องหมายถูกตรงข้อนะลูกนะขีดปุ๊บตรงนี้นะคะถูกว่าข้อหนึ่งเด็กๆถูกครูคะหน้าไหนคะหน้า36ค่ะถ้าเกิดถูกก็ขีดเครื่องหมายถูกนี้ไปเลยนะคะถ้าเกิดว่าผิดให้ทำไมคะให้วงกลมนะคะแล้วก็แก้ข้างๆให้ถูกต้องเนาะตัวข้อที่1ตอบเท่าไหร่นะลูกข้อที่1พร้อมกันเลยตอบเท่าไหร่ตอบเท่าไหร่ลูกข้อที่1เขาบอกว่า58 72ครับโอเคตอบครับ72ครับมันบังเลยทันเขียนลงไปได้เลยถ้าใครกลัวเขียนไม่ทันให้ผู้ปกครองแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอ12ถูกเปล่าถูกเขียนถูกไปลูกข้อ2อ้าวตรวจด้วยข้อ2ค่ะตอบสิ66ครับโอเคข้อ2ข้อ16ครับครับตอบหน้าที่เท่าไหร่หน้าที่37เปิดตามเลยนะหน้า37โชว์ทำเลยลูกทำเลยหน้า37ดูตามนะคะ37ข้อที่1ตอบอะไรคะข้อ1ข้อ1 39ค่ะข้อ39ข้อ2ตอบ39ข้อ2ตอบเท่าไหร่39ค่ะข้อ3ตอบ100ค่ะ100ถูกข้อ3 100ถูกไหมลูกเคลียร์หน้านี้นะคะเคลียร์หน้านี้ไปหน้าต่อไปน่าจะทำแค่คำถามเองอ่ะทำไมมันไล่เคลียร์เละหน้าถัดไปลูกหน้าถัดไปไปหน้า38 39ดู38ตอบเท่าไหร่คะข้อหนึ่ง32ครับถูกต้องค่ะเด็กๆอย่าลืมโยง32ครับเด็กๆอย่าลืมโยงเส้นให้ครูด้วยนะเหมือนที่ครูให้ดูนะต่อไปข้อ2ตอบ59ครับ59ค่ะ3ตอบกลางๆเลย67ค่ะ67ครับ92ครับ52 82 52ข้างหน้าพ่อเลย24เอาให้ขีด67ครับ6ต่อไปนะคะไปหน้าที่39ดู39นะคะ39นะต้องเติมตัวเลขก่อนเนาะนะคะเติมตัวเลขนะคะเติมตัวเลขที่นำไปบวกกันนะคะข้อ1ตอบเท่าไหร่ลูกข้อ1ตอบข้อ1ค่ะ558ครับข้อ2ตอบข้อ2ตอบ127427ครับ427ครับต่อไปถูกต้องค่ะต่อไปเท่าไหร่นะ40 40ข้อ3ตอบอะไรคะ40 620ครับ621ครับ621ครับข้อ4ตอบ600ครับ600กดด้วย600ครับ555ลูกครับแล้วก็ลบ525ครับ525เสียงเบาต
่อไปข้อที่1มันมี2 479ครับ479ดูเศษบินดูเศษตั้งใจดูนะครับ479ครับ400เท่าไหร่ครับ1ก้องจะดูพ่อ619 637ค่ะ637แล้วก็ตรวจด้วยต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปหน้าที่ดีจังไม่ต้องทำเสร็จเห็นหน้าแรกยอมเห็นแล้วลูกแบบไม่มีถ้าแม่เมคเกลเห็นจะทำไหมไม่มีตัวแบบไม่มีค่าโค้ดพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วค่ะโอเคอ่ะข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งหน้า42ตอบอะไรลูก313ครับ313ครับถูกต้องข้อ2ตอบ788ครับข้อ3ตอบ867ครับข้อ4ตอบ588ครับห้าสี่สิบสามข้อหนึ่งตอบ577ครับข้อสองตอบ900ข้อสามตอบ988ครับข้อสี่ตอบ945ครับเช็คอยู่นะคนที่พูดนะมีนัทวัฒน์มีปานิสลาใช่ไหมที่คำพรคนนะคะคิดถูกไหมธนพลก็พูดนะคะโอเคนะคะโอเคคนที่ให้ปากตอบเนี่ยเดี๋ยวครูออยจะมีคะแนนเพิ่มให้เด็กคนที่5น่ะ999ค่ะ999ค่ะต่อไปก็999ค่ะเช็คของตัวเองค่ะนี่คุณครูโดนเนี่ยคุณครูโดนคุณครูโดนแหละอ๋อเก่งมากเลยนะคะโอเคค่ะสะอะไรคะสถานันเหรอลูกสถานันใช่ไหมลูกโอเคเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะอ่ะต่อไปหน้าที่44 45อันนี้เด็กๆต้องเติมตัวเลขให้ตรงหลักถูกต้องไหมคะเดี๋ยวครูอ้อยขอคำตอบอย่างเดียวเนาะครูอ้อยเชื่อว่าเด็กๆเขียนสวยและตรงเดี๋ยวก่อนที่จะจบไลฟ์จบก่อนที่จะจบซูมเดี๋ยวครูอ้อยต้องขอตรวจลายมือหน่อยนะว่าใครทำเละไม่เละนะเด็กๆนะครูอ้อยถ้าเด็กๆทำไม่สวยนะคะเดี๋ยวครูอ้อยให้ทำใหม่นะคะข้อที่1หน้า44ตอบอะไรลูก559ครับข้อ1ตอบอะไรข้อ2 787ครับ787ครับ787ครับ788ครับ818ค่ะ800 คนที่เสร็จแล้วตรวจคำตอบไปด้วยได้เลยนะคะไม่เป็นไรนะคะต่อไปข้อที่1หน้า45ค่ะข้อ1ข้อ1หน้า45ตอบได้ลูกตอบไปเลย188ข้อ3ลูก884ครับ4ข้อ4ตอบได้ลูก970ครับถูกต้องเช็คคำตอบเลยค่ะเช็คคำตอบค่ะเช็คโอเคถูกโอเคเรียบร้อยไปต่อใครไม่ทันแคปหน้าจอเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวคอยเรียกตอบค่ะ
เช็คคำตอบไปเลยนะคะแล้วคอยเรียกตอบทีละคนนะเดี๋ยวคอยขอเรียกตอบรายชื่อตั้งแต่เลคนที่1ที่เรียงมาแบบนี้เลยนะคะอ่ะข้อที่1ค่ะโชตอบเท่าไหร่คะโชตอบเท่าไหร่เอ่ยข้อ1เปิดไมค์เลยลูก935ถูกต้อง935นะคะถูกต้องต่อไปข้อที่2พงพิพัฒน์ค่ะพงพิพัฒน์ข้อ2ตอบอะไรคะพงพิพัฒน์797ครับอ๋อ797ถูกต้องข้อที่3ประสิทธิ์ค่ะประสิทธิ์ค่ะประสิทธิ์ลูกอยู่ไหมประสิทธิ์อยู่ไหมลูกประสิทธิ์ไม่อยู่นะข้ามนะข้อที่3 884ครับโอ้ข้อที่3มั้ยลูก800เท่าไหร่นะ860ครับถูกต้องค่ะต่อไปพุทธิพัฒน์ข้อที่4ค่ะพุทธิพัฒน์ค่ะพุทธิพัฒน์ลูกอยู่ไหมเอ่ยอยู่ไหมอยู่ไหม970ครับถูกต้องฮะข้อที่4นะลูกข้อที่4นะข้อ4ข้อ4ข้อที่4ดูดีๆ711บวก179ได้เท่าไหร่พุทธิพัฒน์ดูดีๆลูกทรงทรงอาจดูดีๆข้ามไหมอ่ะช่วยเพื่อนหน่อยข้อ4ตอบอะไร890ครับ890เนาะนะคะ890นะคะต่อไปข้อที่5เดี๋ยวนะคอยดูก่อนข้อที่5นะคะกิตติทัศน์ค่ะกิตติทัศน์ข้อ5ค่ะกิตติทัศน์986ครับถูกต้อง986ข้อที่6นะคะณวัฒนาณวัฒนาข้อที่6 1,000 ครับถูกต้องค่ะข้อที่1หน้า47นะคะคนไหนที่ไม่มีชื่อคอยขอข้ามก่อนเนาะกรชานลูกกรชานข้อที่1หน้า47 580ครับถูกต้องค่ะต่อไปจิรายุข้อที่2ค่ะจิรายุค่ะข้อที่2ลูกอยู่ไม่เอ่ยจิรายุอยู่ไหมไม่อยู่นะคะตอบช่วยกันข้อที่2 955ข้อที่3 955ต่อไปเป็นจุรีพรข้อที่3ลูกจุรีพรหน้า47ข้อ3ค่ะ732ค่ะต้องต่อไปรัตนะมีอะไรเนี่ยลูกชื่ออะไรนะอันนี้น่าจะใช้ชื่อคุณพ่อใช่ไหมจำรักใช่ไหมลูกใช่ไหมคะได้ไหมลูกเดี๋ยวครูออยข้ามก่อนเนาะจุรีพรไปแล้วนะคะกรณพัฒน์ข้อที่4ลูกกรณพัฒน์719ครับถูกต้องต่อไปข้อที่5เป็นณชนกลูกข้อที่5ณชนก876ค่ะ96ข้อ5นะลูกดูดีๆดูดีๆค่ะโอเค896นะคะเด็กๆไปเลยนะคะเด็กๆตรวจเลยค่ะตรวจคำตอบตัวเองเดี๋ยวครูอ้อยอ่านให้นะคะแล้วเด็กๆตอบเนาะเดี๋ยวไม่ทันเนาะเดี๋ยวมันหลายหน้านะคะเดี๋ยวหน้าไหนที่ครูอยากให้เด็กๆตอบเดี๋ยวครูจะให้ตอบนะคะข้อที่1 807ค่ะใครถูกติ๊กถูกเลยข้อที่2 940ค่ะข้อที่3 930ค่ะข้อที่4 994ค่ะข้อที่5 1,000 ค่ะติ๊กเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ทำพร้อมไปเลยนะคะหน้า49ค่ะข้อที่1 852ค่ะข้อที่2 612ค่ะข้อที่3 553ค่ะข้อที่4 1,000 ค่ะทีนี้มาดูจับคู่นะคะจับคู่เนาะใครเห็นจับคู่ใครตรงกับคู่ที่ครูออยเฉลยนะคะติ๊กถูกข้างหลังได้เลยสมมุติว่าข้อนี้
เราโยงถูกก็ติ๊กไปเลยติ๊กถูกแบบนี้ไปเลยนะคะติ๊กถูกไปเลยเนาะโอเคไหมติ๊กถูกเล็กๆนะคะไม่ต้องยาวนะลูกเอาสั้นๆเล็กๆน่ารักน่ารักเหมือนตัวเองนะนะคะโอเคไหมหน้าที่เท่าไหร่ครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้า50แล้วลูก50แล้วค่ะเราอยู่หน้า50แล้วเนาะเช็คเลยค่ะเช็คเลยนะคะเช็คเลยนะคะเช็คจากเขียวมาชมพูก็ได้นะคะเรียงมาเลยเนาะโอเคให้เวลา1นาทีนะคะเช็คเลยค่ะให้เวลา1นาทีนะคะเช็คเลยลูกโอเคไหมเหลืออีกครึ่งนาที30วิเช็คเลยใครเช็คไม่ทันหรือว่าใครยังทำไม่ทันนะคะแคปหน้าจอได้เนาะโอเคไหมคะแต่เด็กๆต้องบอกด้วยนะถ้าเด็กๆทำเองเนาะเด็กๆบอกว่าทำเองได้นะแต่ถ้าเด็กๆไม่ทันได้ทำนะคะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวค่อยไปทำทีหลังก็ได้นะทีนี้มาดูหน้าที่51นะลูกนะ51ลูก51นะคะเป็นการเติมตัวเลขเนาะเรามาดูเด็กๆจะเติมเวลาการหา3จำนวนเด็กๆดูนะคะเด็กๆเลือกก่อนว่าเด็กๆจะใช้คู่ไหนนะคะเด็กๆอาจจะใช้คู่นี้ก่อนก็ได้นะคะอาจจะใช้คู่แรกก่อนก็ได้นะคะหรือนะคะแล้วค่อยเอามาบวกกับคู่ที่เหลืออยู่ถูกต้องไหมลูกอันนี้ครูเคยสอนแล้วนะคะนะคะตรงนี้คำตอบนะคะข้อที่1ได้130ข้อที่2ได้159ข้อที่3ได้205ข้อที่4ได้159ส่วนข้อที่5ได้212ข้อที่6ได้167นั่นเองนะมีใครแตกต่างจากตรงนี้ไหมดูดีๆนะไม่ว่าเด็กๆจะบวกชุดไหนก่อนนะคะไม่ว่าเด็กๆจะบวกชุดไหนก่อนเด็กๆก็จะต้องได้คำตอบที่เท่าครูออยนะคะแต่การบวกชุดเด็กๆไม่จำเป็นต้องเหมือนครูออยก็ได้เด็กๆอาจจะเอาชุด1กับชุด2บวกกันก่อนแล้วค่อยมาบวกกับชุดตรงกลางก็ได้หรือเด็กๆจะเอาชุดสุดท้ายกับชุดแรกบวกกันก่อนแล้วมาบวกชุดตรงกลางก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของเด็กๆเลยนะอันนี้ออกข้อสอบนะคะครูออยดอกจันไว้ให้เลยมีตรงนี้มีออกข้อสอบนะคะบวก3จำนวนนะคะมีแน่นอนเนาะมีแน่นอนนะคะเด็กๆตอนที่เด็กๆสอบวิชาคณิตศาสตร์เด็กๆ เตรียมนะคะสมุดหรือว่ากระดาษทดนะคะทดตรงหน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็เด็กๆค่อยกดคลิกคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองเด็กๆนะครูออยฝากไว้นะผู้ปกครองด้วยนะคะอย่าทำให้น้องๆนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราจะได้รู้เนาะว่าเด็กๆ เนี่ยเข้าใจมากน้อยเพียงใดเนาะนะคะขอความร่วมมือด้วยนะคะสำหรับนะคะตารางนะคะซูมนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์นะเด็กๆนะเราจะย้ายจากวันอังคารนะคะเป็นวันพฤหัสแต่สัปดาห์นี้ใช่ไหมลูกเราซูมไปแล้วใช่ไหมคะดังนั้นวันพฤหัสพรุ่งนี้เราไม่มีซูมวิทยาศาสตร์เราจะไปเริ่มสัปดาห์หน้าเนาะแล้วเด็กๆอย่าลืมไปเล่นเกมเมื่อวานครูออยลืมบอกว่าตอนที่ครูออยสอนนะคะวิชาวิทยาศาสตร์นะคะตอนอยู่ในไลฟ์สดนะคะเรามีเกมนะคะที่แปะไว้ในลิงก์ให้เด็กๆไปเล่นเกมให้ครูออยหน่อยนะเป็นการเก็บคะแนนเหมือนกันนะลูกเนาะไปเล่นเกมให้หน่อยนะคะหรือว่าได้ไหมไปดูในลิงก์ได้นะลูกลิงก์ไลฟ์สดเมื่อวานนี้นะคะที่เราทำกันไปเนาะครูสอนให้หนูด้วยนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะได้เอาเวลาไปอ่านหนังสือเนาะไปทบทวนบทเรียนนะคะในเรื่องแรกนะคะเด็กๆแค่บทที่1ก่อนนะคะที่เราสอบกันเนาะแค่บทที่1ก่อนนะเด็กๆมีข้อสงสัยมีข้อคำถามอะไรไหมลูกลิงก์เมื่อวานไว้ตรงไหนคะไว้ตรงไลฟ์สดเลยค่ะคุณแม่ตรงไลฟ์สดในเฟซบุ๊กคุณครูค่ะคุณครูส่งให้หนูหน่อยได้ไหมคะไม่มีไลน์เด็กๆนะลูกหนูได้ไหมคะตรงจุดสองจุดอะค่ะก็ได้เหมือนเดิมครูค่ะส่งลิงก์ให้หนูหน่อยได้ไหมคะแอปนี้ดีไหมค่ะส่งลิงก์ให้หนูหน่อยได้ไหมคะส่งในแอปแป๊บนึงอ่ะรอค่ะปิดไมค์รอก่อนนะคะค่ะปิดไมค์รอนะเดี๋ยวครูออยส่งในลิงก์นี้ให้เนาะเป็นของเมื่อวานเนาะแป๊บนึง
วายต้องไปเอาลิงก์ก่อนแป๊บนึงนะคะอันนี้เป็นของเมื่อวานนะวิทยาศาสตร์ที่เราซูมไลฟ์ไปเมื่อวานเนาะเดี๋ยวคอยแชร์ก่อนนะแป๊บนึงนะลูกมีใครสงสัยถามได้เลยนะคะตอนนี้เนาะข้อสอบก็จะออกในการบวกลบซะส่วนใหญ่การนับลดนับเพิ่มนะคะเด็กๆจำนวนที่หายไปอย่างเงี้ยค่ะนะคะส่งเลี้ยงในจุดสามจุดอะค่ะให้หนูหน่อยนี่แหละเดี๋ยวครูไอจะส่งลิงก์เข้าไว้ในตรงนี้ค่ะพิมพ์เป็นแชทรวมเลยนะลูกแป๊บนึงครูไอกำลังคัดลอกลิงก์ให้อยู่แป๊บนึงค่ะรอแป๊บนะคะรอสักครู่ค่ะค่ะค่ะนี่ก่อนตอนนี้มีใครสงสัยอะไรบอกได้นะไหนใครทำการบ้านไม่เสร็จมีไหมเอ่ยใครยังทำการบ้านไม่เสร็จมีไหมตอนนี้ในแบบฝึกสสวทเราไปถึงหน้าไหนแล้วลูกใครทำถึงหน้าไหนแล้วคะการเล่นเกมคือการเล่นเกมซึ่งการเล่นเกมจ้าเรียนจบแต่ตอนนี้รอเล่นเกมค่ะเล่นเกมจบแล้วแป๊บนึงเข้าแล้วได้แล้วค่ะถึงหน้า122แล้วครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากดีมากน่ารักมากวิชาสังคมด้วยนะวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยใช่ไหมสัปดาห์หน้าคอยประชาสัมพันธ์ก่อนสัปดาห์หน้าเราจะไลฟ์สดถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ใช้เล่มใหม่ที่ได้ไปแล้วนะลูกเล่มใหม่เคยเห็นหรือยังเห็นหรือยังคะยังลูกเห็นแล้วค่ะคอยคัดลอกก่อนคัดลอกเด็กๆคอยส่งลิงก์ไปแล้วค่ะส่งลิงก์ไปแล้วเด็กๆเข้าไปเล่นได้เลยนะคะใส่ชื่อด้วยนะลูกใส่ชื่อจริงนะคะในแชทค่ะหนูไม่เห็นนะคะไม่มีค่ะหนูไม่เห็นค่ะไม่เห็นค่ะไม่เห็นนะคะไม่เห็นครับไม่เห็นครับในแชทไม่เห็นไม่เห็นค่ะเอาควรส่งไปแล้วอ่ะส่งใหม่อีกรอบนึงก็ได้อ่ะสองอันเลยค่ะเห็นไหมคะในแชทนะคะในแชทไม่ขึ้นค่ะคุณครูคำว่าแชทเลยค่ะเห็นไหมคะผู้ปกครองคำว่าแชทเห็นไหมเอ่ยแล้วถ้าไปกดเอ็นตรงนี้มันจะมีข้างบนข้างบนไม่มีครับไม่มีเหรอลูกข้างบนพี่บาทำไม่หนุนนะคะครับคุณครูคะไม่มีหรอคะอ้าวครูไอส่งในแชทนะเนี่ยในแชทรวมอะค่ะคุณแม่น่าจะขึ้นนะอ๋อเนี่ยเนี่ยค่ะเห็นคำว่าแชทไหมคะครับเห็นกดเข้าไปแล้วเห็นไหมคะกดเข้าไปแล้วเห็นไหมอยู่ในแชทซูมเหรอคะใช่ค่ะซูมตรงนี้ไม่มีนะคะทำยังไงดีเอ่ยแป๊บนึงค่ะไม่มีนะครับอ๋อเดี๋ยวควายเข้าใจแล้วแป๊บนึงค่ะอ๋อนี่ไงควายไปส่งแค่คนเดียวอ่ะควายส่งให้ใหม่เจอไหมคะ everyone เลยก็คือทุกคนเจอแล้วครับโอเคได้หรือยังเอ่ยเจอแล้วครับโอเคค่ะครับไปเล่นเกมให้ด้วยนะแล้วก็ใส่ชื่อไว้ด้วยนะคะใส่ชื่อไว้ด้วยเนาะควายจะได้เช็คคะแนนครับมาดูเมื่อกี้ควายไปกำหนดชื่อของแค่ภาษีแค่คนเดียวไม่แน่ใจพุทธิพัฒน์จะได้ไป2อันเลยเนาะควยไปติ๊กชื่อแค่คนเดียวโอเคนะคะโอเคไหมคะทำข้อสอบแล้วใส่ชื่อตรงไหนคะเดี๋ยวจะมีให้พอเราเล่นเสร็จใช่ไหมคะอ๋อหลังเล่นใช่ไหมคะหลังเล่นชื่อจริงเนาะชื่อจริงนะคะจะได้เช็คชื่อจริงแล้วก็ขอเป็นใส่ทับให้ด้วยนะคะสมมุติว่านกมินป.2 ทับ2อย่างเงี้ยค่ะเขาบอกมินเนี่ยประมาณนี้นะคะโอเคไหมเด็กๆเข้าไปเล่นเลยนะคะ okay เป็นเรื่องของวัสดุเนาะโอเคครับโอเคสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วเนาะหิวข้าวใช่ไหมเขาบอกว่าทำงานเจอกันพรุ่งนี้นะคะเจอกันพรุ่งนี้คาบอะไรลูกวิชาอะไรคะหนึ่งยี่สิบเก้าภาษาอังกฤษเด็กๆคะสั่งงานเลยพรุ่งนี้นะคะเตรียมหนังสือประวัติศาสตร์นะคะที่ได้ไปล่าสุดเนาะแล้วก็สมุดเล่มใหม่นะคะพรุ่งนี้จะขึ้น
ประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์เนี่ยจะใช้สมุดที่แจกไปเล่มล่าสุดนะคะจะใช้มีภาษาไทยด้วยจะใช้สำหรับประวัติศาสตร์สุขค่ะจากที่พลเมืองนะคะสมุดพรุ่งนี้นะคะสมุดเดี๋ยวคอยขอพิมพ์ในแชทเนาะสมุดนะคะสมุดใช้สำหรับวิชาประวัติและหน้าที่นะคะเด็กๆนะประวัติและหน้าที่เนาะนะคะประวัติและหน้าที่นะคะเห็นข้อความไม่เอ่ยเห็นข้อความไหมคะเด็กเป็นครับครับสมุดใช้สำหรับวิชาประวัติและหน้าที่นะคะไม่รวมกับสมุดสังคมนะลูกพรุ่งนี้เราจะเริ่มใช้สมุดใหม่แล้วนะเป็นวิชาประวัตินะคะพรุ่งนี้ในเรื่องของประวัติในวิชาสังคมเราเจอกันกี่โมงไม่ใช่เวลาเดิมแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกัน11โมงนะคะได้ยินไหมลูกได้ยินไหมถ้าใครโอเคได้ยินครับมีเรื่องทำโอเคให้ได้ยินครับโอเคลูกโอเคนะคะโอเคเนาะพรุ่งนี้เจอกัน11โมงไลฟ์นะคะวิชาสังคมนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วเนาะโอเคไหมโอเคบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ